สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จสายวังนะครับที่โชว์อยู่ในตู้โชว์ของอาจารย์บอยสีคเนกของปานแอมบูเลตนะครับปากซอยเชิดราชัน7นะครับอันนี้แบ่งปันให้ FC ได้เช่าบูชานะครับจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องขายพระแพงกว่าลูกศิษย์แน่นอนนะครับอันนี้เป็นสายวังนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อดินเกาหลีซึ่งทางช่องได้ออกคลิปไปเยอะแยะแล้วนะครับวันนี้ผมมีนัดกับคนดังอำเภอตาคีเหรอท่าตะโกอำเภอท่าตะโกนะครับพี่นำโชคนะครับจะนำพระสมเด็จชุดหนึ่งที่เก็บไว้ที่เป็นมรดกตกทอดแล้วก็ที่ไลฟ์สดไปหลายครั้งแล้วนะครับมาออกคลิปกับทางช่องนะครับอันนี้นะครับเป็นพระที่พี่นำโชคนำมาประกอบนำมาที่นำมาตรวจสอบกับอาจารย์บอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหาสาระนะครับว่าพระของพี่นำโชคนั้นเป็นพระสมเด็จเนื้ออะไรที่จะเปิดในราคาเท่าไหร่นะครับพี่นำโชคก็ตระเวนพระไปตรวจสอบทุกที่นะครับที่เพื่อที่จะยืนยันพระของตัวเองว่าไม่เก๊นะครับอันนี้เป็นพระยะกระดาษยันของใครเนี่ยเนี่ยนะครับหลวงพ่อป้อยกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ลูกศิษย์จัดทำไว้นะครับอันนี้เป็นพระปิดตาของพี่นำโชคนะครับวันนี้พี่นำโชคจะนำพระสมเด็จชุดนี้นะครับอาจารย์บอยเอาชุดนี้มาส่องมาในชุดนี้มาส่องก่อนนะครับพี่นำโชคมีพระสมเด็จหลายๆชุดนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยทำคลิปส่องให้ทุกๆชุดนะครับเพื่อที่จะให้ FC เช่าบูชาไปอย่างสบายใจนะครับรอเชียวพี่น้ำโชคสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ดอยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบพระของพี่น้ำโชคเอาให้เต็มที่เลยก่อนที่จะไปไลฟ์สดพี่น้ำโชคครับก่อนหน้านี้ถูกปรามาสว่าขายพระเก๋เยอะมั้ยยังไงก็มีบ้างครับเฉพาะคนในกลุ่มที่เขาขายไม่ได้ผมขายได้เขาก็มาด่ามากว่าน้ำโชคพระเก๋พี่ถามตรงๆเคยขายพระเก๊หรือเคยไม่รู้ว่าเป็นเก๊หรือแท้มากกว่าไม่รู้เลยดูพระไม่เป็นดูพระไม่ดูไม่เป็นแล้วมีกล้องให้ดูไม่เป็นอีกเหรอไม่ได้จําก็ถ้าดูเป็นไม่ให้อาจารย์มาดูให้เราผมก็คุยตามผมนี่แหละคุยตามของพี่นำโชคไปสไตล์ใช่แต่ขายได้ครับทําไมขายได้พี่นำโชคก็ยายเขารับประกันว่าแท้ก็ไปของอาจารย์อารามบ้างนี่ผมเพิ่งมาของอาจารย์บ่อยครั้งแรกไปตีแลบไปอาจารย์อารามไปมาหมดครับถึงที่ไหนเขามีตรวจสอบพระไปไปตะกุยไปไหมเฮียกุยยังเฮียกุยยังไม่ได้ไปนะครับก็มีแผนที่จะไปอยู่ถ้าไปที่ไหนนะราคาพระจะขึ้นเหรอไม่รู้ครับผมก็ตรวจเพื่อความสบายใจตรวจนี่นะครับอาจารย์บอยทุกวันนี้มีคนมาตรวจพระเยอะไหมทุกวันก็มีสลับกันมาครับบางทีก็วันละ2-3 เจ้าบ้างเพราะแต่เขาออมจำนวนเยอะไงจำนวนเยอะจำนวนเยอะจำนวนเยอะอาจารย์บอยถูกตรวจถูกหรือเปล่าเราถึงมาเจอเยอะไม่หรอกครับเขาไปกันมาหลายที่แล้วแล้วก็คือมันบางที่เขาไม่มีคำตอบเขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยมันเป็นการตรวจสอบพักของทุกคนนะครับอาจารย์ตอบคำถามเอาใจพี่นำโชคหรือเปล่าเอาใจลูกค้าหรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่มาพระมาเยอะต้องตรวจแท้อาจบอกตรงๆเลยว่าเอาใจไหมไม่เอาใจครับเพราะว่าก่อนเข้าคลิปเนี่ยก็โดนคัดทิ้งไปแล้วไอ้พี่นำโชคใจหายไหมเขาคัดพระพี่ก็สบายใจเราไม่ต้องไปขายให้ FC ไม่ใช่นะครับที่อื่นเขาแท้เราก็เอาที่อื่นเขาแท้ใช่คือมาตรฐานเก๊แท้แต่ละคนนี้ดูอาจารย์บอยเป็นธรรมดาไหมมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าการศึกษาหรือว่าการให้ข้อมูลพระเนี่ยมันมีข้อมูลของแต่ละบุคคลครับการศึกษามาหรือว่าการทดลองทดสอบมาก็มีการทดลองทดสอบในแต่ละบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันคือกลุ่มไหนเขายืนยันว่าเก๊แท้นะครับคุณใช้ใบกลุ่มนั้นอะไปยืนยันกับลูกค้าได้กับของนั้นตรงจุดนั้นคือคุณศรัทธาในกลุ่มนี้ก็เอาใบของเขาไปจุดไปยืนยันกับลูกค้าบอกลูกค้าได้ตรงนั้นแต่วันนี้พี่นำโชคเอามาปวดกับอาจารย์บอยชุดนี้แท้ก็สามารถไปยืนยันกับลูกค้าได้ครับสบายใจไหมมาตรวจแบบนี้แล้วสบายใจเสียงเต็มปากเลยเนี่ยพี่นำโชคสบายใจนี่วันนี้เอาพระสมเด็จอะไรมาตรวจก็มีพิมพ์ใหญ่ฐานแซมเกตบัวตูม
แล้วก็บางขุนพรมตายางแล้วก็หลวงพ่อแก้วครับแล้วก็ปิดตาสมเด็จโตพรหมรังสีเดี๋ยวเราจะมาเข้าพระอื่นๆเราพูดเราตรวจไปแล้วนี้เราจะเข้ามาในหมดสมเด็จโตสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังนะครับอาจารย์บอยทำไมคนอื่นกลุ่มอื่นเขาว่าพระสมเด็จมีระฆังน้อยมีน้อยแต่สายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ผมไปตามประวัติมาเนี่ยมีเป็น10ล้านหรืออาจจะ20กว่าล้านองค์ตามหลักที่เราไปเจอกันมานะครับในกลุ่มของสมเด็จวัดระฆังเนี่ยจริงๆแล้วมีไม่ได้น้อยครับแต่เพียงแต่ว่าองค์ความรู้หรือการศึกษาของเขาเนี่ยไม่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคือไม่สามารถรู้หาเนื้อหาของเขาได้แล้วก็ไม่เข้าไปถึงของกลุ่มของเนื้อสารตั้งต้นพอเราไม่รู้เนื้อสารตั้งต้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตรวจสอบหาอะไรนะครับในเนื้อพระคือการศึกษาหาอายุพระเนี่ยเราต้องหาสารตั้งต้นก่อนว่าสารตั้งต้นของในการทําพระขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระกลุ่มสมเด็จวัดระฆังเลยสมเด็จเกศชโยหรือว่าสมเด็จบางขุนพรมหรือว่าสมเด็จกลุ่มกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะมีเนื้อหาสารตั้งต้นเป็นสารอะไรก็คือปูนอะไรเป็นปูนอะไรเป็นตัวหลักครับทางกลุ่มวัดระฆังที่เรากำลังดูเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อหาพระน่ะเป็นพระพิมพ์อะไรนะครับเป็นพิมพ์อะไรเป็นพิมพ์ที่สร้างในยุคไหนโดยประมาณไม่ในปัจจุบันเนี้ยยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าของผมนะครับยังไม่ได้พูดถึงคนอื่นเขาอาจจะชี้ชัดได้ว่าอยู่สร้างอยู่ในยุคประมาณเท่าไหร่แต่เราอะสามารถอนุมานได้ว่าองค์พระนั้นมีอายุแล้วก็มีพิมพ์ทรงเป็นกลุ่มของช่างวังหลวงหรือว่าช่าง10หมู่แล้วช่างวังหลวงเนี่ยแกะบล็อกไม่พิมพ์โดยใครอย่างเราโดยประมาณเนี่ยเราจะเห็นพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พระประธาน ใหญ่พระประธานพิมพ์นี้นะครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการซึ่งเป็นพระยุคต้นยุคยุคต้นเนี่ยเราต้องไล่จากไม่ใช่พิมพ์ชาวบ้านถ้าเราไปนับเรื่องพิมพ์ชาวบ้านมาด้วยเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการขยายยุคพอเกิดการขยายยุคแล้วเนี่ยการขยายยุคแล้วจะทําให้กับข้อมูลในหนังสือรายตำราที่อาจารย์ทุกท่านได้เขียนไปเนี่ยมันมีการบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวในที่นี้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงนะข้อมูลมันแท้จริงแต่เป็นข้อมูลเสริมขึ้นมาพอเสริมขึ้นมาแล้วก็ทําให้ข้อมูลหลักที่เคยเขียนมาแล้วเนี่ยต้องขยายความออกไปครับเรามาเล่นในกลุ่มของช่างหลวงก็ช่างหลวงคือมีช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับแล้วก็ช่างหลวงวิจิตรนฤมลแล้วก็เป็นอีกยุคนึงก็คือช่างหลวงวิจารณ์ครับในกลุ่มพวกนี้จะมีข้อมูลแตกต่างกันระหว่างเนื้อหาแล้วก็พิมพ์ทรงอย่างพังหลวงสิทธิ์เนี่ยพอเราเอาเข้ากล้องไปแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาของปูนหินหรือปูนไทยโบราณปูนหินหรือปูนไทยโบราณในกลุ่มนี้บางคนบางท่านถามผมว่าผมเข้าใจในเนื้อหาตัวนี้ได้ยังไงผมเป็นเขาเรียกว่าการศึกษาพระเนี่ยเราจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนจบมาโดยตรงเราศึกษาด้วยการหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่เราเข้าใจว่าคือการเอาของที่มีอยู่มาเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นเนื้อปูนปลูกหอยเนื้อปูนหินเนื้อปูนดินเกาหลีเราต้องมีของมากพอแล้วมาเปรียบเทียบเปิ้นผมโชคดีในจุดนี้คือผมมีแม่บุญธรรมเป็นช่าง10หมู่เป็นลูกหลานของช่าง10หมู่ของมีมากพอที่เราจะเอามาเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบทั้งเนื้อพระแล้วก็เปรียบเทียบทั้งวัตถุดิบวัตถุดิบในที่นี้เราเอาก้อนหินมาส่องนะครับเราเอาก้อนหินมาส่องก็ดีเอาเปลือกหอยมาส่องก็ดีทําให้เห็นค่ะเขาเรียกว่าเห็นเนื้อหาพระหรือว่าเนื้อหาวัตถุดิบที่นํามาใช้ที่แตกต่างกันคือการงอกของแคลไซต์ที่แตกต่างกันจุดนี้เลยทำให้เราลงข้อสรุปได้ว่าพระเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณซึ่งในกลุ่มของปูนไทยโบราณเนี่ยมีการนำมาใช้สร้างโบสถ์วิหารเจดีย์แม้กระทั่งพระบรมมหาราชวังในยุคเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จนถึงต่อสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่5ที่6ต่อกันมาจนมายุคหลังๆมีการค้าขายกับต่างประเทศเราได้นำพระเขาเรียกว่าได้นำเนื้อปูนที่เป็นเนื้อปูนนำเข้าจะเป็นเนื้อปูนดินเกาหลีหรือเนื้อปูนดินเนื้อปูนพอร์แลนด์เข้ามาใช้ในการก่อสร้างมากขึ้นเลยทำให้วัตถุดิบนั้นแปลกเปลี่ยนไปแต่วัตถุดิบในเนื้อนี้เป็นเนื้อของดินปูนหินซึ่งเป็นพระที่เจอเยอะมากที่สุดในกลุ่มของพระสมเด็จวัดระฆังเราจะเห็นแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในเนื้อปูนหินใช่ไหมเป็นเนื้อกับถ้าเราจินตนาการหรือว่าลองหลับตาดูว่า
พระเนื้อเนี้ยแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำมีการทับซ้อนกันแล้วเฟรมของเขาเนี่ยจะมีการแคร็กในตัวเองก็คือการแตกระแหงว่าเนื้อปูนหินจะมีลักษณะพิเศษคือไม่สามารถรวมตัวกันได้เมื่อแปรสภาพไปแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาหรือใช้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมทำให้เกิดการเชื่อมต่อในระหว่างช่องว่างของโมเลกุลที่เป็นผงหินนี่พอเราเข้าหลักวิชาการมากไปคนก็จะทำให้น่าเบื่อนะครับพอทำให้น่าเบื่อแล้วเรามาดูพื้นซึ่งเป็นหลักวิชาการพื้นฐานที่ทุกคนจะเข้าใจว่าหลักการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินั้นเนื้อหาพระจะต้องไม่เรียบตึงฉันใดก็ฉันนั้นพอความชื้นออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการเหี่ยวย่นพอเกิดการเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยการยุบแยกย่นต่างๆนั้นทำให้เกิดการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นเกิดขึ้นมันจะมีการงอกและทับซ้อนของผลึกแคลไซต์ที่ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งพระมีอายุมากขึ้นก็จะมีคาบอลาโกไนท์นี่คือคาบอลาโกไนท์เห็นไหมครับลักษณะของคาบอลาโกไนท์เนี่ยจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆที่ครอบอยู่ในเนื้อพระครอบอยู่บนพื้นผิวพระและประจวบเหมาะกับคาบลักที่เปลี่ยนแปลสภาพนะครับลักที่แปลสภาพเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้อีกอย่างในระบบหนึ่งสำหรับคนที่ดูพระด้วยกล้องกำลังขยายจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของลักที่แห้งซึมเหมือนกับถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านหรือว่าภาษาเสียงเราเรียกว่าลักผักชีครับเหมือนกับลักผักชีที่เดินตามร่องในเนื้อพระในกลุ่มมวลสารนั้นเป็นมวลสารที่มีความละเอียดอยู่ในตัวเองนะครับเราจะมีมวลสารที่ละเอียดอยู่ในเนื้อหาพระซึ่งต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูลักษณะมวลสารที่มีการฝังตัวไหมมีการยุบตัวอยู่ในเนื้อหาของพระจริงหรือเปล่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อหาของมวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อพระเพราะมวลสารเนี่ยรอบๆมวลสารเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการเหี่ยวย่นซึ่งเกิดจากการยุบตัวมวลสารเป็นเนื้อสารเป็นอินทรีย์สารหรือว่าก้อนอิฐก้อนกรวดที่มาผสมใส่เมื่อครั้งที่มีการทำปูนหินหรือปูนเปลือกหอยหรือแม้กระทั่งผงพุทธคุณหรือว่ามวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเอามาใส่พวกนี้เป็นมวลสารที่ไม่แปรรูปไปเกี่ยวแล้วว่าไม่ได้แปรสภาพแล้วแต่เนื้อหาพระมีการแปรสภาพอยู่ก็คือเนื้อหาพระมีอายุน้อยกว่าพอมีอายุน้อยกว่าแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเหี่ยวย่นแล้วก็ยุบตัวลงไปซึ่งกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสามารถสรุปถึงความมีอายุและก็อนุมานความมีอายุได้ว่าพระยุคนี้เป็นพระที่เกิดขึ้นในอยู่ในประมาณยุคต้นยุคกลางตอนต้นนะครับแล้วเราสังเกตจาก มวลสารมีความละเอียดมากขึ้นนะมวลสารมีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นเขาเรียกว่าวิวัฒนาการการวิวัฒนาการคือการผสมมวลสารแล้วก็แร่แหวผงพุทธคุณหลากหลายของสมเด็จเพื่อให้เกิดความสมูทก็เรียกว่าความเข้ากันพอเกิดความเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสมูทในเนื้อหาพระเพนำโชคปกติแม่อธิบายมากเวลาขายพระแม่ผมขึ้นไลน์ผมก็ขายองค์เท่าไหร่ผมก็บอกเขาอยากทำบุญหมูขายปลูกหน่อยแล้วไม่ทำบุญก็องค์พันกว่าบาทครับองค์พันมันจะขายยากคือในกลุ่มนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับคือคนกลัวพระปลอมกลัวพระไม่ถึงยุคกลัวพระเก๊ผมรับประกันแทนนะครับเราก็เลยต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อความสบายใจเผื่อลูกค้าหรือว่า FC พี่เข้ามาปิดพระเนี่ยมันจะได้สบายใจมากขึ้นว่าเอ้ยพระนี้ผ่านการตรวจสอบมีความมีอายุเพราะเราพิจารณาไปด้วยกันไปร่วมกันขยายดูเนื้อให้ชัดเจนหน่อยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรอาจารย์บอยครับแต่อันนี้เป็นเนื้อดินอะไรเนื้อปูนหินครับเนื้อปูนหินโบราณเพราะว่าในเนื้อเขาเนี่ยจะมีการงอกของแคลไซต์ที่ต่างคนต่างงอกแล้วก็มีความหยาบอยู่ในตัวเองไม่เหมือนกับเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยจะมีความละเอียดเนียนมากกว่านี้ครับอาจารย์อาบผงแดงที่ในผ้านี่มีอะไรบ้างครับที่เห็นอย่างเงี้ยไอ้ผงแดงๆพวกเนี้ยมันไม่ใช่พระกำแพงนะครับมันเป็นกำแพงสถูปเจดีย์ที่
อาจจะมาจากวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งกำแพงเมืองครับเพราะว่าข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติเนี่ยรัชกาลที่3ได้ทรงโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารหรือว่านายช่างเนี่ยไปรื้อวังหรือวัดที่อยุธยามาสร้างราชธานีในยุคนั้นครับนะครับมาสร้างราชธานีใหม่ก็มีการรื้อวัดรื้อวังในอยุธยายุคเก่าเพื่อมาสร้างวังที่เกาะรัตนโกสินทร์ครับมันก็เลยมีหินอิฐกรวดพวกนี้ซึ่งหินอิฐกรวดพวกนี้เป็นหินอิฐกรวดเขาถือว่าเป็นหินอิฐกรวดของไทยโบราณซึ่งเป็นของพื้นแผ่นดินของบรรพชนเลยก็มีการนำพระหรือว่านำหินกรวดต่างๆนี้มาใส่ในเนื้อพระเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้ห้อยและเป็นการสำนึกในบรรพชนรุ่นหลังว่ามีการรวบรวมอาณาจักรเอาไว้ให้ยังคงอยู่กลุ่มนี้มีเม็ดทองไหมอาจารย์บอยกลุ่มนี้ยังไม่เจอเม็ดทองนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพระสายวัด จะไม่ค่อยเจอเม็ดทองแต่ยังไม่เจอเม็ดทองเพราะว่าการรวบรวมเป็นพระอยู่ยุคกลางตอนต้นเนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าทำที่วัดยังไม่ได้มีวัตถุดิบของสายวังมาร่วมด้วยครับนะครับถ้าเป็นพระยุคกลางเลยจะมีวัตถุดิบที่เป็นพระของเป็นเนื้อของสายวังมาร่วมก็คือเนื้อดินเกาลีนแล้วก็อาจจะเอาผงของทองคำมาใส่ด้วยแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับอาจจะมีอยู่ในเนื้อผ้าแต่เรามันจะอยู่ด้านในซึ่งอาจจะทับถมก็อยู่ด้านในทำให้เราส่องหาไม่เจอไอการไอคราบแวววาแวววาพวกนี้คืออารากุไนที่มีอายุครับเอามาเปลี่ยนเป็นอีกพิมพ์นึงนี่ก็เป็นอีกเนื้อนึงอีกองนึงเนี่ยพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันแต่ในเนื้อเนี้ยครับเริ่มเปลี่ยนละเป็นพายุกลางแล้วใช่ไหมครับจะมีพวกเนื้อดินเกาลีนเข้ามาผสมละ เนื้อดินเกาลีนเนี่ยเป็นเนื้อที่มีความพิเศษคือเวลาเขามีอุณหภูมิความร้อนมาสัมทบเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นความใสครับมีความใสเพราะว่ามีความใสขึ้นในเนื้อหาของพระเอ๊ะคุ้นอยู่นะเรารู้จักกันมาก่อนป่ะเนี่ยมีความใสในเนื้อของอาของพระซึ่งในกลุ่มนี้จะกลุ่มทำบางท่านหรือบางกลุ่มก็เรียกเป็นเนื้อเทนชัยนะครับซึ่งเนื้อเทนชัยเป็นเนื้อพิเศษระหว่างการผสมผสานระหว่างเนื้อดินเกาลีนกับเนื้อปูนหินซึ่งเป็นการผสมผสานเนื้อหาพระทำให้เกิดข้อมูลพิเศษเขาเลือกเกิดเนื้อพิเศษที่เกิดขึ้นและตัวประสานเนี่ยเขาใช้น้ำมันต่างอิ่วแล้วเริ่มมีการใช้นิเวศทางการที่ชับฉับไวรวดเร็วมากขึ้นอาจารย์บอยอันนี้ถ้าขยายงี้ชุดนี้แพงถ้าผมว่าเก๋ยากง่ายไหมเก๋ยากไหมยากครับหนึ่งยากการที่เราจะทำให้เกิดการเหี่ยวย่นพวกนี้มันอบไม่ได้นะครับอบปุ๊บเนี่ยในกรณีที่อบเพื่อเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดการระเหิดเนี่ยมันจะเกิดการแตกที่เรียกที่เป็นร่องลึกนะครับพอเกิดการแตกเป็นร่องลึกแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถสอดแทรกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตให้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นการเร่งปฏิกิริยาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพื้นผิวพอเกิดการเปลี่ยนพื้นผิวแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเร่งทําให้ผลึกแคลไซด์โผล่พุ่งขึ้นมาได้ในเวลาระยะสั้นๆครับในกลุ่มนี้ปิดประตูเก๋คือมันทําไม่ได้แล้วข้อมูลอีกตัวนึงก็คือปูนเปลือกปูนหินกับปูนดินเกาลีนเนี่ยมันมีการผสมในหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยมาตราช่างไม่เท่ากันครับเพราะช่างสมัยก่อนนั้นเขาหยิบมาด้วยความชำนาญความเคยชินเขาไม่รู้ว่าสัดส่วนผสมเท่าไหร่ตัวนี้ยังเป็นข้อปริศนาที่ทิ้งเอาไว้อยู่ในเนื้อพระแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไขออกมาได้ก็คือแคลไซต์ที่งอกนะครับแคลไซต์ที่งอกนี่คือจบทุกกระบวนการในการตรวจสอบทั้งหมด การตรวจสอบทั้งหมดคือพระมีอายุมันหนีไม่ออกกับคำว่าแท้ชุดนี้เหลือแค่ถาดที่ถาดเดียวขายมันเป็น3ถาดไม่อยู่บ้านยายเหลือโอ้ไม่น่าจะเหลือนี่เก็บตัวโอ้
อันนี้เป็นพิมพ์อะไรอาจารย์บอยสังเกตเบอร์ตูมครับเก็บเบอร์ตูมเหมือนกันเก็บเบอร์ตูมแต่อันนี้เป็นจะเปลี่ยนละจะเปลี่ยนเป็นยุคแล้วครับครับยุคนี้จะเป็นยุคพระเขาเรียกว่าพระยุคปลายซึ่งเป็นพระที่ทำบรรจุปลูกวัดวัดบางขุนพรมครับวัดบางขุนพรมนี่จะเป็นเนื้อที่มีความละเอียดสูงเพราะว่าเป็นดินกาวลีนกับปูนหินซึ่งมีการผสมผสานกันครับแต่เขาละเอียดมากขึ้นเพราะเขามีเครื่องบดที่ดีมีเครื่องบดละเอียดแล้วมวลสารก็เหลือมวลสารที่น้อยลงครับพอมวลสารน้อยลงแล้วเนี่ยความหยาบในเนื้อหาพระมันไม่หยาบนะครับช่องมวลสารเนี่ยก็จะเหลือเล็กลงเห็นไหมครับก้อนเล็กลงขนาดเล็กลงแล้ววิธีการสังเกตพระที่เป็นพระบางขุนพรมเนี่ยเราสังเกตจากอะไรครับเวลาเราขยายกล้องแล้วเนี่ยมันจะเดือดนะครับมันจะเดือดเหมือนกันที่เราต้มน้ำข้าวต้มที่เดือดเป็นฟองแล้วถ้าเรียกเป็นภาษาศัพท์ของเซียนห้างเขาเรียกว่าฟ้าคาบฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เพราะว่าคาบน้ำปูนมันเดือดมันเดือดจากอะไรครับเดือดจากเขาเรียกว่าพระที่ยังไม่แห้งแล้วไปบรรจุกรุเลยพอไปบรรจุกรุเลยเนี่ยกรุเป็นไมโครเวฟกรุเป็นไมโครเวฟใช่ไหมครับพอปิดบนปิดล่างกรุเป็นไมโครเวฟซึ่งมันมีอุณหภูมิความร้อนเก็บกักอยู่ในนั้นพอเก็บกักอยู่ในนั้นทำให้เกิดการเดือดของน้ำปูนเพื่อไล่ความชื้นออกจากธรรมชาตินะไล่ความชื้นโดยธรรมชาติซึ่งคนสมัยก่อนเขาไม่ได้รู้หรอกว่าพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะและคาบพวกนี้เป็นคาบที่ทำให้เกิดการเดือดของน้ำปูนที่เขาว่าคาบกรุคาบกรุก็คือคาบน้ำปูนที่เดือดผสมกับน้ำมันต่างอิ่วที่มันเดือดไปพร้อมๆกันอันนี้แท้เลยใช่ไหมครับอันนี้แท้เนี่ยทันยุคครับเพราะการเดือดพวกนี้ปิดประตูเก๊มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ครับเพราะการเดือดพวกนี้เป็นการเดือดที่เกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติเป็นผู้สร้างก็คือมันไปอยู่ในเจดีย์ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิความร้อนที่ค่อยๆคายออกมาว่าในเจดีย์เขามีร้อนมีเย็นมีร้อนมีเย็นแล้วก็มีน้ำท่วมเข้าไปอีกแล้วในเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเดือดเป็นแพเลยแล้วการงอกของแคลไซต์เขาจะเป็นเหมือนแพของน้ำแข็งเกล็ดหิมะที่เรียงตัวกันก็ดูข้างหลังหน่อยข้างหลังน่าจะมีร่องรอยอะไรทิ้งไว้เนี่ยนะครับด้านหน้าด้านหลังมันจะเดือดขึ้นมาเพราะมันมีช่องว่างอ่ะพอมีช่องว่างคือผ้ามันหลวมเราต้องเข้าใจในกรณีของการสร้างพระเหมือนของผมคือสร้างด้วยความรีบไม่มีความพิถีพิถันความพิถีพิถันไม่เกิดทำให้เกิดมีช่องว่างมีความเขาเรียกว่ากดแล้วมีช่องว่างคือไม่ลงบล็อกเต็มใช้น้ำมันต่างอิ่วแล้วครับน้ำมันต่างอิ่วครับน้ำมันต่างอิ่วเขาจะมีลักษณะไม่เหมือนกับน้ำอ้อยเคี้ยวเขาจะเกาะอยู่บนพื้นด้านบนแล้วก็มีสีที่แตกต่างจากน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวเขาจะมีสีวันนาที่เหลืองแล้วก็มีการเกาะตัวที่หนาแน่นมากกว่าเพราะน้ำอ้อยเคี้ยวมีความเป็นยางที่แบบเขาเรียกว่าเป็นยางที่เหนียวกว่าเหมือนเราแช่อิ่มผลไม้เหมือนเราแช่อิ่มผลไม้เราลองพิจารณาจินตนาการว่าเราแช่อิ่มผลไม้ไปจุกน้ำตาลกับน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำมันต่างอิ่วแต่ในมวลสารของบางขุนพรมเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะเพราะมีความละเอียดมากขึ้นคือมวลสารเหลือน้อยลงมวลสารเหลือน้อยลงก็เลยใส่ให้ละเอียดนะครับเป็นบางขุนพรมกูเก่าใช่ไหมกูเก่าครับที่บอกว่ากูเก่าเพราะว่ามันไม่มีตายางประทับไม่มีตายางประทับยุคปลายอันนี้เป็นยุคปลายครับเป็นพระยุคปลายเพราะว่าถ้าเป็นบางขุนพรมเนี่ยเป็นพระยุคปลายจะละเอียดขึ้นแต่ความพิเศษในบางขุนพรมเขาจะมีเม็ดทองเขาจะมีเม็ดทองเพราะว่าเขาได้รับวัตถุดิบมาจากวังหน้าวังหน้าก็คือเอาเนื้อดินเกาลีนนะครับเนื้อดินเกาลีนแล้วก็พวกผงทองมาใส่แทนพวกอินทรีย์สารที่เป็นเนื้อมวลสารที่เป็นก้อนกรวดก้อนหินก้อนมวลพุทธคุณเปลี่ยนแทนเพราะว่าก้อนพุทธคุณน่ะมันเหลือน้อยลงก็เลยต้องใส่ทองแทนครับมีเงินด้วยในใจที่มีผงเงินครับผงเงินหรือผงเงินแล้วในกลุ่มนี้ผมเคยเอาไปตรวจแยกธาตุนะครับว่ามันเป็นกลุ่มของพาราเดียมพ
พาลาเดียมแพลตินัมซึ่งมันมีราคามากกว่ามาราคามากกว่าเป็นกลุ่มโลหะมีค่านะครับแพงมากกว่าทองคือในบางกลุ่มบางจับมาตรฐานรุ่นหรอฐานนี้ครับฐานนี้ฐานนี้นี่ฐานอาจารย์บอยส่องดูสัก 2-3 องค์ครับเพื่อให้ลูกค้าหรือ FC พี่นำโชคสบายใจนะครับไม่ได้เลือกครับไม่มีรูปถ่ายในนี้เจ้าของพระอยากรู้ไงอยากรู้ก็จัดให้ครับเพราะว่าการมาเรียนรู้เนี่ยคือการเข้าใจแล้วเราไปตอบลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เรียกอะไรบางขุนพรมนี่ก็บางขุนพรมใช่ไหมมันมีลักษณะการเดือดผ้ามันจะเดือดซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นกับผ้าบางขุนพรมและแต่ละกลุ่มมีการเดือดที่ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับองค์พระที่มีความแห้งหรือไม่แห้งในบางขุนพรมนี้พระยังไม่แห้งสนิทแต่พระกลุ่มอื่นเนี่ยมันมีการสร้างก่อนแล้วค่อยพายเรือเป็นบรรจุใช้เวลาในการสร้างไม่ใช่ครับคือเขาสร้างก่อนสร้างก่อนคือสร้างที่วัดระฆังแต่บางขุนพรมนี้สร้างที่บางขุนพรมอาจารย์บอกพระองค์หนึ่งเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยกว่าจะแห้งเนี่ยนานไหมการที่จะทำให้พระแห้งเนี่ยหรือจะเป็นใช้ได้แล้วเนี่ยอย่างไม่มีก็ต้อง1เดือนนะครับ1เดือนต้องผึ่งจนให้แห้งจนถึง1เดือนถึงจะพระถึงจะมีความแห้งเพื่อนำไปใช้ได้หรือว่าเอาไปนำเก็บกุแกะกลุ่มแกะกลุ่มแกะกุเก็บกุได้ครับนี่นะครับใครเช่าพระพี่นำโชคนะครับสบายใจได้นะครับเนี่ยและลักษณะพิเศษของแคลไซต์ที่ขึ้นอ่ะเหมือนกับเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมครับเกล็ดน้ำแข็งที่มันเกาะอยู่ในตู้เย็นอ่ะครับเป็นละอองเล็กๆเล็กๆมีเม็ดทองไหมครับก็แม่มาให้อาจารย์ดูผมไม่รู้ว่าเป็นบางขุนพรมเนี่ยผมก็บอกพิมพ์ใหญ่เก็บรูตุ้มซื้อเลยซื้อเลยพันสองพันอย่างนี้แทนที่จะได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็คือตอนนี้หายไปหมดเลยหายผิดไม่ว่าหายผิดราคาใช่ผมก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นนั่นวัดระฆังใช่วัดระฆังรู้อันนี้ก็วัดระฆังแต่พวกนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันไปฆ่ามันผูกมันเยอะขนาดก็พิมพ์ใหญ่ครับจริงเป็นบางขุนพรมไงก็ขายก็เป็นแสนอาจารย์โชคขายแค่พันเดียวพันเดียว500เนี่ยไม่เป็นไรครับแบ่งให้กับคนไทยได้ใช้หน่าแบ่งบุญกันไปนะครับเรามีเยอะเราก็ห้อยไม่หมดนี่ทำเสื้อเกาะได้ทั้งตัวเลยนะเนี่ยมันยังอยู่บ้านนี่ก็เจ็บขาดเนี่ยพ่อคุณโชคทำเสื้อเกาะทั้งตัวเนี่ยครับเนี่ยคือผลึกแคลไซต์ที่เป็นเนื้อพระบางขุนพรมมันเป็นลักษณะพิเศษความพิเศษเกิดขึ้นในแต่ละพระแต่ละองค์ที่เราให้ข้อมูลบางครั้งลงคลิปยาวนานเนี่ยในแต่ละองค์มันจะมีข้อมูลพิเศษที่เกิดขึ้นอยู่เนื้อพระผมทองก็สบายใจครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าพระสมเด็จในแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะเม็ดใหญ่ครับอาจารย์เนี่ยเม็ดใหญ่เลยครับสวยเดี๋ยวนะผมจะเปิดให้ดูพระที่มันมีค่าปลูกเยอะเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้เข้าใจว่าพระมีค่าปลูกเยอะเนี่ยมันเป็นพระที่ไหนพระทำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเอาไปแช่เอาไปหมักเอาไปแช่ไปหมักหรือเปล่าใช่มีคนเขาว่ามีคนเขาว่ากันความแปลงมันพิสูจน์ได้จ้ะครับความแปลงมันจะต่างกันเลยมันทำได้ด้วยเหรออาจารย์เขาว่าเขาเล่าว่าครับเราไม่รู้ว่าเขาไหนแก่งนะเนี่ยครับมันเห็นการเดือดพวกนี้มันเดือดขึ้นมาจากในเนื้อพระซึ่งมันทำไม่ได้เพราะมันทำไม่ได้เพราะว่าจริงอย่างอาจารย์บอกแต่ดูอย่างนี้มันเหมือนทำง่ายดูอย่างนี้ดูภายในมันดูอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าปิดตาตรงนี้นะครับปิดตาเนื้อขยายปุ๊บเราดูแค่เนื้อพระเนี่ยคนก็บอกเป็นพระเก๊ไปหมักดินหมักเสือหมักขี้โคลนมาหรือเปล่าผมก็ยังงงๆผมยังถามยายไปหมักแกะหมักหินแล้วว่าหากูทำภาพไม่เป็นยายบอกว่าแม่เนี่ยนี่คือการเดือดที่เกิดจากการเวลาใช่ไหมครับการเดือดที่เกิดการเวลามันจะมีแคลไซต์แทรกขึ้นมามันมีแคลไซต์แทรกขึ้นมาใช่เป็นภาพมีรู้แล้วการเทสทำไม่ได้นะครับ
กรุงเทพทำไมมาหาอาจารย์บอยนี่คำโจกแจ้งไม่รู้เลยว่าพระเตงมูลค่าเป็นหมื่นหมื่นเสียงมันไม่ได้เป็นหมื่นเสียงเอาเป็นว่ามันมีมูลค่าสำหรับผู้ที่ได้รับไปนะครับมันสำหรับผู้ที่รับไปอย่างมูลค่าเนี่ยเป็นมูลค่าที่เราตั้งต้นกันขึ้นมาว่าต้องมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ความศักดิ์สิทธิ์หรือความภาคภูมิใจว่าคนหนึ่งบางคนอยากคิดว่าทั้งชีวิตหาพระสมเด็จไม่ได้ครับเพราะว่ามันโดนตอกย้ำมาว่าทุกคนหาพระสมเด็จไม่ได้ว่าสมเด็จจะต้องไปอยู่กับคนมีสตางค์เท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ผมได้ว่ามันยากยากหรือคนรวยได้เท่าราคากันเลยณปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์มาเปิดเนี่ยคือข้อมูลที่ผมใช้กล้องตัวนี้คือมันสามารถมองเห็นแคลไซต์และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในเนื้อพระได้ชัดเจนทำให้เรามาถกเถียงกันได้เนี่ยตอนนี้เรามีคนมานั่งอยู่5คน10ตาเถียงด้วยกัน10ตาแล้วเถียงไปด้วยกันโอ้ยไม่เถียงไม่ออกเลยคุณโชคสบายใจเลยครับมวลสารแคลไซต์ทุกอย่างเราไม่เป็นเราก็มาหาอาจารย์บ่อยก็มาโชคดีคุณโชคมาบ่อยๆนะครับครับมาทุกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการเดือดของแคลไซต์มันเดือดมาทั่วที่เลยครับโอ้จันเดี๋ยวจะดังล้ำหน้าอาจารย์บ่อยแล้วมั้งครับคุณโชคมีเป็นล้านๆวงอยู่ในครัวเลยหรอยินดีครับยินดีใครดังกว่าไม่เป็นไรขอเอาความรู้ผมไปใช้นิดนึงจะได้ความรู้ครับได้ความรู้ความเข้าใจผมไปใช้นิดนึงมันจะได้เอาลูกชายมาเนี่ยแคลไซต์เกิดขึ้นเห็นไหมครับพอเกิดขึ้นแล้วมันสะดวกก็คือมันจบชาติเห็นไหมมันจบตรงที่ว่าเนื้อเก่าเนื้อเก่าแล้วมันทันยุคโอ้อันนี้ก็เรียกตายางเดี๋ยวมาดูตายางก่อนผมยังข้องใจบางคนข้องใจว่าตายางสีนี้มีไหมสีนี้ไม่มีไหมมีสีแดงที่เราตรวจสอบมาที่เราเจอมานะครับมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวอันนี้สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็มีสีมะเหมี่ยวสีมะเหมี่ยวนี่เกิดจากอะไรเกิดจากสีแดงกับสีน้ำเงินมาปนกันมันมาปนกันมันมีตั้งหลายสีใช่ไหมครับอาจารย์มันมีสีหลักก็มีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงผมมีสองฝรั่งสีมะเหมี่ยวนั่นก็คือเป็นสีไอ้ตาแดงยายเขาเก็บไปผมมาขายหมดเจ้าไม่รู้ต้องถามไอ้โบ๊ทไอ้โบ๊ทเขาขายหมดว่าโอ้โหห้าร้อยน่ะและในกลุ่มของหมึกเนี่ยหมึกมันเสื่อมสภาพเห็นไหมครับพอหมึกมันเสื่อมสภาพไม่ใช่หมึกใหม่ละเราลองสักองค์หนึ่งเอาพระองค์หนึ่งเนี่ยแล้วเอาเหมือกพระหมึกเอาหมึกปากกาเลยขีดแล้วเราจะรู้ว่าการตรวจสอบด้วยการใช้กล้องกำลังขยายสามารถระบุได้ว่าหมึกเนี่ยเป็นหมึกใหม่หรือหมึกเก่าครับนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมึกเก่าเพราะหมึกมีการเสื่อมสภาพแตกโมเลกุลของหมึกมันแตกตัวออกมาแล้วแล้วก็โดนแคลไซต์เนี่ยขึ้นมาปกคลุมแทนที่โอ้แล้วขยายขึ้นมาไม่เห็นหมึกเลยจ้ะครับถ้าเราดูด้วยตาตัวเนี้ยเห็นหมึกหมึกใหม่เราดูไม่ออกหมึกใหม่เพราะว่ามันแห้งซึมลงไปในเนื้อแล้วไงครับครับพอขยายขึ้นมาพันไปก็ไม่เห็นหมึกแล้วครับมีแต่แคลไซต์เต็มไปหมดครับพอคุณโชคคุณกลับไปเรื่องเปลี่ยนราคาแล้วมั้งเนี่ยได้ขายแล้ว3 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้านอู้นี่เอาเนี่ยไงมาครับเนี่ยหมึกแตกตัวแต่เทียมขาย100ล้านเราแค่3ล้านพอเนี่ยหมึกแตกตัวครับพอหมึกแตกตัวแล้วก็มีแคลไซต์แทรกขึ้นมาครับเฮ้ยพี่ขายวันนี้ต้องมีรายการแจกพระทุกคนป่ะวันเนี่ยนี่เหรอด้านรถมาเดี๋ยวนี้โอ้เหลือไพ่แล้วเนี่ยทราบข่าวมีสมุดปากกาผมรีบมาเลยครับโอ้เนี่ยทันยุคครับสบายใจสบายใจเลยเราเคยขึ้นเขาด้วยกันไม่ใช่หรอมาดูอีกองค์นึงนี่ที่อีกองค์นึงเนี่ยเป็นคาบกรุเป็นพระขนมลอกเลยคาบกรุเยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันเนื้อมันเดือดคือเนื้อเขาเดือดไม่ใช่ขี้กรุที่มันหล่นลงมาทับนะคือคาบเนื้อของพระมันเดือดเขาเรียกว่าน้ำปูนบอลถ้าคนเจอเนื้อนี้เขาตีเก๊ก่อนเลยเขาตีเก๊ก่อนเลยครับเพราะว่าบ้านเขาโดนครอบงำว่าพระจะต้องไม่ขึ้นคาบกรุเยอะเหรอคาบกรุจะต้องไม่เยอะจริงๆล่ะพระของกรุบางของพรมเนี่ยมีหลายสถานะครับกว่ากรุบางของพรมเนี่ยมันเป็นเจดีย์ครับนะครับมันมีเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์เนี่ยมันมีด้านฐานเนี่ยมันแช่น้ำมีลึกมีกลางมีตื้นนะครับแล้วก็มีชั้นกลางแล้วก็มีชั้นบนโอ้เอาละได้ข้ออธิบายง่ายแล้ววันนี้ต้องขายให้หมด300องค์องละ 3,000 พอขยับราคาขึ้นมา 2,500 เนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยพอเราส่องไปตรงที่คาบกุเนี่ยที่เขาบอกว่าคาบกุคาบกุคือคาบน้ำปูนที่มันเดือดน้ำปูนมันเดือดขึ้นมาเนี่ยมันจบตรงว่าเราไม่ต้องมาเถียงกันว่าภาพพวกนี้เป็นคาบที่สร้างขึ้นมามั้ยไม่ได้สร้างขึ้นมาครับแต่ธรรมชาติสร้างเองครับผมอ๋อสวยมากครับมองตาเปล่าดูเหมือนอะไรจะ
ส่วนในแวววาวแวววาวเขาเรียกว่าคาบอารากูไนเขาเรียกว่าแคลไซต์ที่กำลังจะกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงคือแคลไซต์อ่อนๆที่มีอายุพร้อมที่จะวนกลับมาถ้าอีก50ปีเป็น200ปีถ้าเราอยู่ทางอยู่ถึงนะครับอันนี้เป็นนี้150ปีอยู่แล้วครับ150ปีอยู่แล้วถ้าเราอยู่ถึงตัวนี้จะเป็นแคลไซต์ที่แข็งขึ้นจะตกผลึกอาจารย์บอยอันนี้ล้างออกไหมบางท่านก็ล้างออกบางท่านก็ล้างไม่ออกเราอย่าลืมว่าคาบน้ำปูนเนี่ยมันเป็นน้ำปูนที่ผุดมาจากในเนื้อพระครับนะครับพอผุดในเนื้อพระถ้าคนล้างดีก็ดีไปถ้าล้างไม่ดีเนื้อพระพังด้วยพิมพ์พระพังด้วยเพราะทำไมล้างเอาจริงๆแล้วคือปล่อยเขาครับปล่อยเขาครับเพราะว่าในกลุ่มของผมที่ผมศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผมจะไม่ล้างพระเลยสักองค์ธรรมชาติเลยครับถ้าอยากดูก็ปล่อยให้มันแตกเองแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นเนื้อในเขาเองแต่เองคงไม่ดีครับเพราะแคลไซต์มันขึ้นมาเกาะกันยึดกันนั่นมีครับแตกเองตรงที่ว่าพระหล่นพระหล่นเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลในเนื้อฮะมากขึ้นทำร่วงหมดเป็นร้อยองค์ยังไม่แตกบางองค์เนี่ยแตกมากเป็นหินแล้วเนี่ยครับเนี่ยพระจะเดือดเป็นเดือดเป็นเหมือนฟองอากาศใช่ไหมครับมันจะเดือดเหมือนฟองอากาศที่เดือดเพราะผ้ามันร้อนแล้วคราบที่เดือดคือคราบน้ำปูนที่เดือดครับโอ้โหชัดเจนเนี่ยนี่เก๊เนี่ยนอนเลยคนดูด้วยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะบอกว่าเก๊เนี่ยนอนเราคือพระหมึกยังชัดเจนอยู่เลยแต่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือการเปิดเผยความจริงแบบการเปิดเผยความจริงก็คือการดูที่เหมือนเราดูคนนะครับเราอย่าดูที่พื้นผิวเดี๋ยวดูที่หน้าตาเราต้องดูที่ข้างในเขาพอเราดูข้างในเขาแล้วเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพหมึกมันเสื่อมสภาพออกไปนะครับพอหมึกเสื่อมสภาพออกไปแล้วเนี่ยพร้อมยังมีผลึกแคลไซต์เกิดขึ้นเนี่ยมันเก่าไม่ใช่หมึกใหม่ครับไม่ใช่หมึกเพิ่งปั๊มมาแม่มาใหม่ๆผมลืมว่า2คลองมาอาทิตย์หน้าต้องมา2คลองผมมี2คลอง2คลองก็จะเป็นเนื้ออีกแบบนึงครับเนื้ออีกแบบนึงไว้เจอองค์จริงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ถ้าอธิบายอย่างนี้คนไม่เข้าใจครับเดี๋ยวจะหน้าคุณโชว์มาด้วยครับน่าจะมาถูกอยู่มั้งเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่รักเหมือนเดิมเนี่ยเป็นแคลไซต์เนี่ยครับเนี่ยทันยุคสบายใจครับสบายใจอยู่ได้เลยพระแท้พระเก่ามีอายุแล้วก็ทันยุคครับเห็นนะครับถ้าใครอยากจะส่งพระเข้าประกวดก็สามารถส่งได้นะครับส่งได้ครับพระชุดนี้ส่งได้กับผมในงานประกวดพระที่อาจารย์บอยจะจัดขึ้นนะครับที่กับพระพ่วงนะครับคันธมิตรนะครับก็เจอกันวันที่อะไรนะ22 23มิถุนายน22มิถุนายน22 23มิถุนายนนะครับที่โลตัสปิ่น9ครับผมครับผมก็ทางช่องก็จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยทําคลิปเพื่อให้การซื้อขายพระความเข้าใจพระมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ FC ของพี่นำโชคได้รู้จักได้เห็นเนื้อหาโดยไม่ต้องงมเข็มในจักรวาลขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ